มาเริ่มต้นที่ข่าวแรกสำหรับวันนี้ค่ะหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำท้องที่กำนันผู้ใหญ่บ้านกลุ่มสติอาสาผู้นำชุมชนและประชาชนจำนวนมากนะคะรวมให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับนายกล้านรงค์พงษ์เจริญที่เดินทางมาดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นเป็นกันเองค่ะที่หน้าบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำท้องที่กำนันผู้ใหญ่บ้านกลุ่มสติอาสาผู้นำชุมชนและประชาชนจำนวนมากร่วมกันให้การต้อนรับและมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนายก้านรงค์พงษ์เจริญที่เดินทางมาดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นเป็นกันเองซึ่งตามคำสั่งแต่งตั้งยกย้ายข้าราชการตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้นมีคำสั่งแต่งตั้งให้นายก้านรงค์พงษ์เจริญผู้ตรวจราชการกรมการปกครองเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีโดยนายก้านรงค์พงษ์เจริญถือว่าเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขชาวจันทบุรีทั้งนี้นายก้านรงค์เข้ารับราชการครั้งแรกเมื่อวันที่16ธันวาคม2523ตำแหน่งบุคลากรงานนิติกรระดับ3กรมควบคุมโรคติดต่อกระทรวงสาธารณสุขและเคยดำรงตำแหน่งปลัดอำเภอผู้ตรวจราชการส่วนท้องถิ่นจันทบุรีและนายอำเภออีกหลายๆอำเภอในจังหวัดจันทบุรีรวมถึงเคยได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร2สมัยเมื่อปีพุทธศักราช2548ถึง2549ก่อนกลับเข้ารับราชการในปี2549และตำแหน่งสุดท้ายขอย้ายไปเป็นผู้ตรวจราชการกรมการปกครองคือตำแหน่งนายอำเภอเมืองจันทบุรีโดยในวันนี้นายกล้านรงค์พงษ์เจริญได้กลับมารับตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีพร้อมกับนายสมหมายวิเชียรชานซึ่งทั้งสองท่านถือเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีลำดับที่31และ32ตามลำดับต่อจากนายพงษ์รัตน์พิรมรัตน์ที่ย้ายไปเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีค่ะครับกับผมก้านรงค์พงษ์เจริญครับเป็นลูกหลานคนจันทบุรีวันนี้มีความรู้สึกอบอุ่นครับภาคภูมิใจที่ได้เห็นพี่น้องประชาชนทั้งองค์กรท้องถิ่นนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านภาคประชาชนมาให้การต้อนรับต่อการที่จะมาดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีครับแล้วก็ภาคภูมิใจที่จะได้ทำงานที่จะได้มีส่วนรับการที่จะพัฒนาจังหวัดจันทบุรีครับในความภาคภูมิใจที่ว่านั้นหมายถึงว่าเรามีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับที่เป็นคนจันทบุรีเรามีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอีกท่านหนึ่งนะครับเป็นคนจังหวัดจันทบุรีด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องที่สามารถที่จะร่วมกันนะครับสนับสนุนซึ่งกันและกันในการที่จะทำงานเพื่อให้เกิดประโยชน์กับแผ่นดินแม่นะครับของพวกเราทั้ง3คนแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดครับก็คือในเรื่องของความร่วมมือในเรื่องของการสนับสนุนจากทุกฝ่ายซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จที่จะก่อให้เกิดประโยชน์นะครับทั้งราชการเองแล้วก็พี่น้องประชาชนครับ